สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเวสเบลด620นะครับซึ่งจริงๆเบลดเนี่ยมันมีหลายเลขแล้วแต่ละเลขเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเฟรมลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างกันค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยรวมคาแรคเตอร์ของเบลดเนี่ยจะเป็นไม้ออกสายสปีดแล้วก็ทิ้งน้ำหนักหัวหน่อยการไม่ได้แข็งมากแล้วก็เน้นในเรื่องของความคล่องตัวอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับสำหรับคาแรคเตอร์หลักๆของสายเบลดนะแต่อันเนี้ยเลือกเอาตัวเก่าน่าจะเก่าที่สุดแล้วนะน่าจะเป็นไม้แรกๆที่VS เอามาลงขายในไทยเลยนะคือเบลด6200ซึ่งส่วนตัวนะถ้าผมคิดว่าถ้าเบลดเป็นคอนเซปต์เน้นในเรื่องของความไวหรือว่าอะไรเงี้ยในส่วนของความไวนะครับไม่ได้แบบมีการอัปเกรดในเรื่องเกมบุกหรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวเบลด6200เนี่ยเป็นเบลดที่ดีสุดในเรื่องความไวนะครับเพราะว่าคอนเซปต์มันเนี่ยผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยไม้โดยรวมไม่หนักน้ำหนักหัวไม่ได้หนักมากแต่ตัวก้านมันค่อนข้างเฟกนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะหน่วงหัวได้หน่อยแต่แฮนดิ้งอะไรต่างๆตอนตีตอนโดยรวมผมว่ามันไม่ได้หนักมากเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีของมันกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันดับแรกนะครับน้ำหนักของไม้ 4U แล้วก็บาลานซ์อยู่ที่295ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29ต้นๆเองมันอาจจะมีน้ำหนักทิ้งหัวนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าหัวไม่ได้หนักมันมาจากตัวที่ก้านที่มันงอง่ายเกินไปมากกว่านะครับเลยทำให้เรารู้สึกว่าตอนสวิงหรือว่าอะไรเงี้ยน้ำหนักมันพอทิ้งหัวประมาณหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์นะครับตัวก้านเขาบอกว่าเป็นก้านกลางเนาะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นก้านเฟกนะครับมันเป็นก้านที่ค่อนข้างอ่อนเลยอะไม่ค่อยกลางเลยด้วยซ้ำแล้วก็ขนาดหัวไม่ค่อยหนักนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวก้านจะเอาน้ำหนักหัวไม่ค่อยอยู่ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของมันนะคาแรคเตอร์รวมๆก็คือผมว่าค่อนข้างเบาแล้วก็มีความคล่องตัวแต่มันไม่ได้ออกเป็นแท่งอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่มันยังเน้นที่ในเรื่องของน้ำหนักทิ้งหัวอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่โดยรวมค่อนข้างเบานะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีตัววัสดุเป็น Japan Hemorrhoid Graphite นะครับน่าจะเป็น 24T นะแล้วก็บวกนาโนเรซินบวกนาโนคาร์บอนทิวเหมือนเดิมนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาเป็นสเปคเนี่ยในไม้ราคา990หรือว่า 1,000 ต้นๆอย่างเงี้ยคุ้มมากๆนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆซึ่งมาอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับไม้ราคานี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่เป็นส่วนสำคัญของไม้นี้เลยที่ผมคิดว่ามันทำให้มันเป็นเบลดสายความไวที่ค่อนข้างดีที่สุดได้เนี่ยคือส่วนเฟรมแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเป็นหลักเลยอันแรกนะครับเฟรมก็เป็นรูปแบบเหมือนซอสเฟรมเนาะคล้ายๆของวิกเตอร์เลยแล้วต่อมาก็จะบวกในส่วนนี้ไปด้วยนะครับก็คือโกลบเวฟดีไซน์นะถ้าเป็นวิกเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าอินเนอร์เวฟนะครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเฟรมเนี่ยคล้ายๆกับ BS12 เลยแต่ตัวหน้าไม้ตัวด้านบนอะไรเงี้ยจะกว้างกว่าไม่ได้มนเป็นรูปไข่เหมือน BS12 นะครับอันนี้จะเป็นออกหน้าไม้ปกติหน่อยแต่ในส่วนประกอบพวกลักษณะเฟรมต่างๆอะไรเงี้ยเหมือน BS12 เลยนะครับแล้วก็มีไอ้ร่องข้างในอย่าง BS12 ด้วยนะซึ่งไอ้ร่องตรงเนี้ยช่วยในเรื่องของการขยายสวิตช์สปอร์ตนะครับก็ทำให้เรื่องการส่งแรงการตีไกลอะไรเงี้ยทำได้ดีขึ้นก็ช่วยสำหรับไม้ที่หัวเบาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละถ้าดูจากสเปคโดยรวมต่างๆนะครับผมว่ามันคล้าย BS12 มากขาดแค่ในเรื่องของช็อคเลสแค่นั้นเองกับตัวคาร์บอนที่ BS12 น่าจะแข็งกว่าแล้วก็ทนกว่าอะไรเงี้ยกับตัวก้านนะครับตัวก้านที่จะค่อนข้างมีความแข็งที่มากกว่าตัวนี้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่โดยรวมผมว่าคาแรคเตอร์มันการตีหรือว่าอะไรต่างๆมันคล้าย BS12 มากถ้าพูดง่ายๆคือผมคิดว่ามันเป็น BS12ก้านอ่อนเลยก็ได้นะหัวมันแบบไม่ได้หนักมากเออแต่ก้านมันอ่อนลงแล้วก็โดยรวมอ่ะมันเบาแล้วก็มันรู้สึกว่ามันบางลงอาจจะไม่ได้แบบแฮนดิ้งหรือว่าคล้องตัวเป็นแท่งตามมืออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่าคาแรคเตอร์โดยรวมอ่ะคล้ายแล้วก็ถ้าบอกว่าจะคล้ายอีกตัวนึงเข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็แค่เบาลงเฉยๆเนี่ยบางลงอย่างเงี้ยมันคล้าย BS12L มันคือคาแรคเตอร์ BS12 ที่มันทิ้งน้ำหนักหัวเออรู้สึกว่าตัวก้านมันงอแล้วก็มันทิ้งน้ำหนักหัวได้ดีอย่าง BS12L อะไรเงี้ยความหนักความหน่วงอะไรตรงนั้นอ่ะมันลดลงไปเยอะนะครับมันก็เลยทำให้แบบเหมือนเป็นไม้ที่ระหว่าง BS12 ตัวปกติกับ BS12L เนี่ยไม้เนี่ยผมว่ามันอยู่ระหว่างนั้นนะคาแรคเตอร์มันอยู่ระหว่างนั้นแล้วก็ถูกดรอปในเรื่องของความแข็งแรงเรื่องการยืดหยุ่นเรื่องความแข็งอะไรเงี้ยลงมาหมดเลยนะครับมันก็เลยเป็นไม้เนี่ยผมว่าไม้นี้ก็ค่อนข้างเข้าใกล้กับ BS12 นะแต่ไม่ได้เข้าใกล้ในเหมือนว่ามันจะเหมือน BS12 นะครับแต่ตัวคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมันค่อนข้างเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นเบลฟซอร์สอยู่ผมว่าค่อนข้างเยอะเออมันเลยเป็นไม้ราคาถูกที่ค่อนข้างทำหลายๆส่วนได้ดีนะครับเดี๋ยวไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเนาะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดเห็นยังไงกับไม้นี้นะสำหรับ BS12 BS12L ลดขนาด
ในส่วนของ performance นะครับในส่วนของลูกเสิร์ฟเนี่ยมันก็ปกติแหละแต่จริงมันคุมน้ำหนักลูกค่อนข้างยากนิดนึงนะผมว่านะในความที่ก้านมันอ่อนแล้วก็หัวไม่ได้มีน้ำหนักมากด้วยแล้วนะครับแล้วก็หน้าไม้มีสวิตช์สปอร์ตใหญ่มีบัลซิ่งเยอะอะไรอย่างนี้มันคุมลูกสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะมีล้นมีอะไรบ้างหน่อยนึงแต่โดยรวมผมคิดว่าก็ยังพอโอเคไม่ได้แย่ต่อมาก็เป็นลูกหยอดหรือว่าลูกดรอปนะครับมาเนี่ยบอกเลยว่าล้นแน่ๆนะครับตัวก้านเนี่ยเวลากระทบลูกยิ่งขึ้นเอ็นตึงๆอะไรเงี้ยงออยู่แล้วนะครับงอรับลูกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าไม้เพิ่มสวิตช์สปอร์ตอะไรต่างๆเข้าไปอีกเบาซิ่งเยอะนะครับทั้งก้านงอทั้งหน้าไม้เบาซิ่งเยอะในการเล่นลูกเล็กๆอะไรเงี้ยมันคุมน้ำหนักได้ค่อนข้างยากมากๆอยู่นะครับยิ่งขึ้นเอ็นตึงยิ่งคุมได้ยากนะผมว่าไหมเนี่ยเพราะว่าแรงปะทะกับเอ็นที่ลูกกับเอ็นปะทะกันเนี่ยมันทำให้ก้านงอแล้วก็ตัวหน้าไม้ก็เบาซิ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของการคอนโทรลนะผมว่าไม้เนี่ยคุมยากคุมยากยังไงลูกสั้นๆเมื่อกี้ที่เราบอกลูกที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะเรื่องของการคุมแรงเล็กๆอะไรเงี้ยส่วนนั้นเราก็รู้แล้วว่าคุมยากนะครับส่วนในลูกไกลหรือว่าลูกท้ายๆอะไรเงี้ยการออกแรงไปให้ไกลๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้มีน้ำหนักหัวส่งหรือว่าอะไรเงี้ยมากมันก็เลยลูกไกลๆเนี่ยอันดับแรกนะคือต้องถึงก่อนถูกไหมถึงค่อยพูดเรื่องของการควบคุมได้คุมไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยอันดับแรกในเรื่องของการถึงเนี่ยมันค่อนข้างถึงต้องใช้ทักษะนิดนึงถ้าเป็นคนปกติแล้วแบบตีใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะไม้ไม่ได้ช่วยมากนะครับมันก็อาจจะออกแรงอะไรเงี้ยยากนิดนึงแต่ก็โอเคถ้ามองในแง่ดีก็คือมันไม่ล้นอ่ะมันก็พอทำได้พอเล่นได้นะครับเล่นหน้าหลังอะไรเงี้ยก็พอโอเคนะอาจจะไม่ได้โยนลึกหรือว่าโยนไกลสปีดดีอะไรขนาดนั้นนะครับในการคอนโทรลลูกไกลนะต่อมาก็เป็นลูกดาดนะครับลูกดาดเนี่ยผมว่าข้อดีของไม้เนี่ยคือมันไวมันออกไม้ไวต่อเนื่องเนี่ยพอได้นะครับแต่มันจะมีความหน่วงๆหน่อยอย่างที่ผมบอกมันยังมีการแอบทิ้งน้ำหนักหัวอยู่นิดนึงคล้ายๆกับตัว B12L หรือว่าตัว Winspeed F35 อะไรอย่างนั้นส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพลูกที่ออกไปนะครับสปีดต้นสปีดปลายต่างๆผมว่ากลางๆแต่ผมว่ามันก็โอเคที่มันยังพอตีต่อเนื่องได้เรื่อยๆดีอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นจังหวะไวๆอะไรเงี้ยไปเทียบกับไม้ที่มันก้านออกแข็งหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันสู้ไม่ได้คือตัวไม้มันคล่องนะแต่เวลามันตีช็อตต่อเนื่องผมว่ามันอาจจะต่อเนื่องในจังหวะไวๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่ไวมากเนี่ยผมว่ามันยังพอดึงกลับไปกลับมาได้อยู่ด้วยที่น้ำหนักหัวแล้วก็น้ำหนักโดยรวมทั้งไม้มันไม่เยอะมันไม่ได้กินแรงอะไรเยอะแต่การดึงไปมาแล้วก็ตีต่ออะไรเงี้ยได้ยากขนาดนั้นนะครับต่อมาก็เป็นในช็อตรีเทิร์นนะช็อตรีเทิร์นผมบอกเลยว่าดีมากๆทั้งลูกยกไปข้างหลังหรือว่าลูกเทิร์นไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเทิร์นไม่ได้แบบถึงหลังหรือว่าเทิร์นได้ล้นอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่าด้วยความง่ายในการใช้งานของมันมันใช้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของลูกบล็อกอะไรต่างๆเบาซิ่งดีหรือว่าดาดส่วนอะไรมันทำได้หมดนะครับแล้วก็ไม้นี้ค่อนข้างทำได้ง่ายด้วยในการออกช็อตไวๆแล้วก็ให้เบาซิ่งไม้มันช่วยอะไรเงี้ยผมว่าไม้นี้ทำได้ง่ายนะครับต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์นะครับลูกเคลียร์ก็สบายๆนะแต่ผมว่าบางช็อตที่เราแบบต้องตีไประยะจริงๆหรือว่าเข้ามาเป็นเลดเคลียร์อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องออกแรงแล้วก็มีการแบบส่งแรงใช้ข้อมือใช้อะไรเงี้ยอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของแอทแทคเคลียร์หรือว่าลูกเซฟกระชากอะไรเงี้ยผมว่ามันเหินนะแล้วก็สปีดต้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีด้วยอย่าไปทำเลยสำหรับไม้แนวๆนี้นะมันจะกลายเป็นลูกที่มันเคลียร์ต่ำซะมากกว่านะครับแล้วก็โดนส่วนได้ง่ายนะต่อมาก็เป็นลูกตบนะครับลูกตบมาเนี่ยค่อนข้างเบานะไม่ได้เหินนะไม่ได้แบบเหินมากอะไรอย่างนั้นนะแต่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักลูกที่ตีออกไปเนี่ยค่อนข้างเบาไดเรคชั่นลูกก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะไม่ได้เหินเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดลงหรือว่าจิกลงอะไรอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเบรด 6,200 นะครับก็โดยรวมผมว่าคาแรคเตอร์มันเป็น B12L นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็มันถูกลดขนาดลงลดความแข็งลงน้ำหนักอะไรเงี้ยลงมาความหนักอะไรเงี้ยความหนักที่เราหมายถึงว่าฟีลลิ่งเรื่องตอนเราตีหรือว่าอะไรงี้นะแต่น้ำหนักถ้าชั่งบนกิโลหรือว่าอะไรเงี้ยมันเท่าเดิมนะครับในเรื่องของการเวทบาลานซ์อะไรต่างๆผมว่าไม้ตัวเนี้ยมันรู้สึกมันบางลงแต่การใช้งานผมว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างมีเป็นคาแรคเตอร์ของเบรฟซอร์สในนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งเยอะผมว่าเยอะเน้นในเรื่องของการเข้าลูกไวการตีลูกไวๆช็อตต่อเนื่องบ้างในจังหวะแบบกลางๆไม่ได้ไวมากแล้วก็การเล่นจังหวะไวๆต่างๆผมว่าทำได้ดีจะเป็นแนวๆพวก 88S ตัวเก่าอะไรเงี้ยหรือ 88S Pro อะไรงั้นการใช้งานผมว่ามันจะคล้ายๆกันก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว VS Blade 6002นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ